สำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังก่อติดตึกชิงทำเนียบเจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีค่ะช่วงที่สองนะคะกับรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวไปตามท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีกันก็มีทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของสงกรานต์ต่อเนื่องเรื่องสงกรานต์นิดนึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการพูดถึงนะคะภาพรวมของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงของการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยเหมือนกันโดยพลเอกประยุทธ์เองนะคะบอกว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็ยังไม่ได้พอใจกับอุบัติเหตุหรือการสรุปนะคะหรือมาตรการที่เกิดขึ้นเพราะว่าตราบใดที่ยังคงมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลก็ยังถือว่าเป็นมาตรการที่ยังละหลวมอยู่ดีนะคะแน่นอนว่าไม่มีใครพอใจอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือกำลังสำคัญของประเทศนะคะและเป็นที่น่าเสียใจที่มีการสูญเสียชีวิตขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาไม่มากนักก็ตามแต่ว่ารัฐบาลเองก็ทำทุกมาตรการแล้วเหมือนกันส่วนข้อเรียกร้องให้เพิ่มมาตรการทางกฎหมายท่านนายกบอกว่ารัฐบาลก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะคะสนใจกฎหมายปกติให้มากขึ้นก็พอทั้งเรื่องการสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนะคะเมาไม่ขับเพราะเห็นอยู่แล้วว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็มาจากเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยส่วนเรื่องของทางการเมืองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะก็มีการถามถึงเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติด้วยเหมือนกันมองว่าประเทศถึงทางตันจริงๆแล้วหรือไม่ท่านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้เช่นเดียวกันและแน่นอนในประเด็นนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามนะคะมุมมองหนึ่งกับนะคะท่านที่อยู่กับกฎหมายกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ไปขอมุมมองของอาจารย์เจตโทนวันนี้ค่ะซึ่งท่านเป็นอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์เจตคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เจตคะวันนี้ต้องรบกวนอีกหนึ่งครั้งนะคะในประเด็นร้อนที่มาอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติค่ะอาจารย์เจตดูความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมคะอาจารย์คะจริงๆณขณะนี้เนี่ยความน่าจะเป็นความเป็นไปได้มันค่อนข้างต่ำนะครับค่ะค่ะเพราะว่าคือเงื่อนไขในการเกิดรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันต้องอยู่ในภาวะการที่รัฐบาลหรือว่าบ้านเมืองโดยรวมเนี่ยมันไม่มีใครที่จะสามารถเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถที่จะเดินไปลุล่วงหรือว่าสามารถที่จะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้ค่ะครับเพราะในภาวะการณ์ขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเสียงของแต่ละพรรคเนี่ยยังคู่ขี้ก้ำกึ่งกันอยู่ค่ะการจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะต้องไปรอดูก่อนว่าทางกกต.เนี่ยท้ายที่สุดจะสรุปออกมาว่าจะคำนวณว่านะครับพรรคใดได้คะแนนมากน้อยเท่าไหร่และหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็ต้องให้พรรคที่ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำดับหนึ่งเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจัดไปก่อนเขาจัดไม่ได้พรรคพลังประชารัฐซึ่งได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำดับสองนี่ก็จัดไปมันยังมีกลไกที่มันจะเดินไปอยู่นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมามองดูว่ามันจะมีรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เกิดรัฐบาลแห่งชาติได้นะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอนี้ถ้าเกิดมาในช่วงนี้ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเกิดขึ้นหรือว่าเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรคะอาจารย์คะคือผมคิดว่ามาจาก3เรื่องนะค่ะอันที่1เนี่ยหาจุดตรงตัวไม่ได้ระหว่างกันและกันค่ะก็คือทั้งจะไปรวมกับเพื่อไทยจะมารวมกับพรรคพลังประชารัฐค่ะหรือว่ายิ่งของบรรดาพรรคการเมืองบางพรรคที่อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะก็ชูรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาเพราะว่าก็ไม่ต้องตัดสินใจเพราะลักษณะของรัฐบาลแห่งชาติมันคงทุกพรรคเข้าไปรวมกันหมดอันที่สองเนี่ยก็คือว่าอาจจะมีภาวะการที่มองไปข้างหน้าแล้วคาดการณ์กันว่ามันอาจจะเกิดความไม่สงบแทนที่จะดันไปจนกระทั่งไปถึงภาวะการนั้นเนี่ยก็จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติกันขึ้นมาอันที่สามเนี่ยก็คือว่าก็ลองโยนหินถามทางนะครับว่าจะได้รับเสียงตอบรับทั้งจากบรรดาผู้ที่จะเป็นอนาคตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายรวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยว่ายังไงบ้างก็ลองดูนะแต่ว่าคือข้อเสนอเหล่านี้มันก็มีดีมีเสียสมมติว่ามันสามารถจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติได้จริงเนี่ยถ้าทุกพรรคการเมืองรวมกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติจะเกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นจริงหรือไม่จะไม่มีการค้านกันจะไม่มีการอภิปรายโต้แย้งกันในคนที่เป็นรัฐบาลร่วมกันเหรอมันก็อาจจะไม่ใช่ค่ะนะครับมันก็อาจจะดูว่าระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับเขาก็เลยเสนออย่างนี้
ค่ะนะคะนั่นคือมุมมองและในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะหรือตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะคะคือมันก็ยังเปิดทางให้มีรัฐบาลแห่งชาติได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะคือจริงๆเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่มีฉบับไหนเขียนนะรัฐบาลแห่งชาติแต่ว่าสิ่งที่ไปพูดกันเอาเองเนี่ยก็คงจะมองกันว่ารัฐบาลแห่งชาติหมายถึงรัฐบาลอันที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้านค่ะอันที่สองก็อาจจะมองไปถึงสมัยเดิมที่เคยพูดกันในใต้รัฐธรรมนูญ4050นะครับภายใต้มาตรา7ค่ะเรื่องขอรัฐบาลพระราชทานค่ะซึ่งตอนนี้นะมาตรา7ก็มาเป็นมาตรา5วรรค2ค่ะนะครับก็อาจจะมองกันไปถึงขนาดนั้นนะอันสุดท้ายก็คือว่าการที่จะเปิดช่องนะครับให้ทำให้มีรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยทุกพรรคก็ต้องสามัคคีกันแล้วก็ไปรวมกันเอาซึ่งรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับท่านจะไปรวมกันจนกระทั่งไม่มีฝ่ายค้านเลยมันก็คงเป็นไปได้อะครับค่ะแต่ท่านจะทำกันได้หรือไม่นั่นแหละคือประเด็นในทางปฏิบัติค่ะนะคะนั่นคือมุมมองหนึ่งในข้อกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่จะทำได้ไหมก็คือเป็นฝ่ายปฏิบัติเพราะฉะนั้นโดยมุมมองโดยภาพรวมของอาจารย์คิดว่าตอนนี้น่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้อยู่รอเสียงที่ชัดเจนจากกกต.ก่อนคิดว่าน่าจะจัดได้ใช่ไหมคะอาจารย์คงยังไม่ถึงรัฐบาลแห่งชาติในตอนนี้คือผมคิดว่าจัดได้นะครับแล้วก็ต้องรอดูครับว่าคะแนนเสียงที่จะรวมกันใครจะได้เกินกึ่งคือทางฝั่งของเพื่อไทยหรือทางฝั่งของพรรคพลังประชารัฐถ้าทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงเกินกึ่งเนี่ยท้ายที่สุดมันก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยถ้าเราเดาเอาอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยนะก็คือว่าสว250คนก็คงจะมาลงมติให้ทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีต่อทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอกลับเข้าไปทำงานในสภาล่างรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างเงี้ยเวลาลงมติอะไรเนี่ยก็จะแพ้และท้ายที่สุดเนี่ยพอไปลงมติในเรื่องของไม่ไว้วางใจค่ะพอแพ้เสร็จก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะตั้งนายกรัฐมนตรีคนเดิมกลับไปแล้วก็วนเหมือนวงจรเดิมก็คือวนกลับมาเอานายกรัฐมนตรีออกอีกตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบได้แต่ถ้าหากว่าเสียงข้างมากเนี่ยมาอยู่ทางฝั่งพลังประชารัฐอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพียงแต่ว่ารัฐบาลอาจจะมีเสถียรภาพต่ำแค่นั้นเองครับค่ะนะคะชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์เจตในประเด็นนี้หลากหลายมุมมองนะคะที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวยังไงวันนี้ขออนุญาตรบกวนเวลาของอาจารย์เจตเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณค่ะอาจารย์วันนี้มาให้มุมมองแล้วก็ให้เราได้ติดตามต่อวิเคราะห์ประเด็นกันขอบพระคุณค่ะอาจารย์เจตค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์เจตโทนักวานิกนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นอดีตนะคะที่ปรึกษาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็คือคนเขียนกฎหมายฉบับนี้นะคะอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นผู้ร่างกฎหมายในคณะของอาจารย์บวรศักดิ์แล้วด้วยเช่นเดียวกันก็เลยอยู่ในข้อกฎหมายนะคะข้อกฎหมายไม่ได้ห้ามนะคะเรื่องของการตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพราะมันก็ไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ว่าถ้าทำกันได้จริงรวมกันได้จริงนะคะมันจะไม่มีฝ่ายค้านเลยถามว่าฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเขาทำกันได้จริงๆหรอนะคะนี่คือคำถามนี่คือความเห็นส่วนตัวใช่นะคะจะไหวไหมแต่ว่าดูตอนนี้คงยังไม่ถึงและความเป็นไปได้น่าจะต่ำเพราะยังไงก็น่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้แต่เสถียรภาพหลังการจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละสิ่งที่เราต้องจับตาก็คือมันเกิดขึ้นจากการรวมเสียงถ้าคะแนนเสียงเนี่ยไปได้เกินกึ่งหนึ่งแล้วห่างจริงๆนะคะมันก็คงจะไปได้แต่ถ้าเสียงก้ำกึ่งก็มีปัญหาอย่างที่อาจารย์เจตเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่อาจารย์เจตก็อธิบายไว้ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะคะค่ะไปต่อกันที่ท่านพลเอกประวิตรเลยคุณอัชรานี่ก็ไม่พูดเหมือนกันเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติแล้วก็คล้ายท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงไม่พอใจกับสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใช่แล้วค่ะความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้นะคะท่านพลเอกประวิตรก็มีการกล่าวถึงภาพรวมของสถิตินะคะ7วันอันตรายค่ะที่มีการแถลงกันไปก่อนหน้านี้แล้วของทางศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2562นี้ค่ะท่านพลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่เป็นที่พอใจแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับประเด็นนี้เพราะว่ายังมีจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยยังสูงอยู่ซึ่งมีผู้เสียชีวิตคนเดียวก็ไม่ได้นะพร้อมยอมรับด้วยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะมีการปรับมาตรการแล้วก็ป้องกันแล้วก็ยังมีความสูญเสียเกิดขึ้นอยู่ยืนยันว่าในปีหน้าเนี่ยจะพยายามทำทุกอย่างปรับทุกทางเลยนะเพื่อที่จะให้ผลการดำเนินการเนี่ยแล้วก็ลดความสูญเสียให้มันดีขึ้นกว่านี้ค่ะรัฐบาลก็พยายามทำทุกปีให้มันดีขึ้นต่อๆไปด้วยส่วนกรณีข้อเรียกร้องให้เพิ่มโทษนะคะเป็นเจตนาฆ่าในอนาคตก็จะให้มีการพิจารณากฎหมายลูกเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะเพิ่มโทษสำหรับผู้ที่ดื่มสุราแล้วก็เสพยาเสพติดไปขับขี่ยานพาหนะค่ะรวมถึงขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเมืองประเด็นของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติตรงนี้ท่านพลเอกประวิตรก็กล่าวยืนยันค่ะว่าไม่ทราบนะคะแล้วก็ไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้กันแต่อย่างใดก็ยังคง
พูดตอบแบบสั้นๆตามสไตล์ของท่านพลเอกประวิตรช่วงนี้ด้วยค่ะค่ะเอาไปต่อเนื่องกันที่ความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคการเมืองกันบ้างเริ่มต้นกันที่เพื่อไทยเพื่อไทยโฆษกคุณรดาวันบอกว่าเดี๋ยวขอรอศาลรัฐธรรมนูญนะคะตีความปมสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อก่อนแต่ก็แนะมานิดนึงว่าเนี่ยไปสอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สิกรณีที่มีการลงนามให้กับเอกชนรับงาน20สัญญามูลค่ากว่า 130,000 ล้านบาทนี่ก็ขนาดยังไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนี่ก็เริ่มกระตุกกันแล้วคุณรดาวันวงศ์ศรีวงศ์ค่ะในฐานะโฆษกของพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็เปิดเผยค่ะบอกว่าระหว่างที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจและก็จับตานะคะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็รอบทสรุปนะคะจากศาลรัฐธรรมนูญว่าจะตีความนะคะคำร้องของกกต.เรื่องของการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ออกมาอย่างไรนั้นประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้นะคุณรดาวันมองว่าควรจะไปตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและประชาสังคมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโค้งสุดท้ายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดีกว่าเพราะว่าพลเอกประยุทธ์มีการลงนามให้เอกชนรับงานไป20สัญญามูลค่ากว่า 130,000 ล้านบาทมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนคุณรดาวันบอกว่าการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจตกต่ำแม้ว่าจะมีข้อแก้ตัวว่าทำได้เพราะกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลมีอำนาจเต็มไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่แต่ในสังคมกลับมองว่านี่เป็นนะคะมันไม่เหมาะสมเพราะว่ายังไม่มีสภาประชาชนเนี่ยควรที่จะมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็อาจจะต้องมาติดตามเรื่องของการใช้เงินในช่วงนี้ด้วยของรัฐบาลโค้งสุดท้ายพลเอกประยุทธ์นอกจากนี้นะคะคุณรดาวันก็ยังได้พูดถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยตีตกข้อกล่าวหาของคุณยิ่งลักษณ์นะคะที่ร่วมกับครม.เห็นชอบพรก.กู้เงินเรื่องการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนล้านบาทเพราะว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลก็สะท้อนให้เห็นว่าข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยแล้วก็มุ่งหวังผลทางการเมืองซึ่งไม่ควรนําองค์กรตรวจสอบมาใช้นะคะเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพราะว่าจะทําให้นโยบายดีๆเนี่ยมันต้องหยุดชะงักลงแล้วฉุดให้ประเทศล้าหลังอีกด้วยทั้งนี้เองแม้ว่าการคืนความยุติธรรมให้กับคุณยิ่งลักษณ์และคณะจะล่าช้าไปแต่ก็พิสูจน์ให้สังคมเห็นแล้วนะว่าการทำหน้าที่ของคุณยิ่งลักษณ์กับคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักด้วยเหมือนกันนั่นก็คือมุมมองของฝั่งเพื่อไทยนะคะค่ะเดี๋ยวเพื่อไทยเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าละกันเพราะว่ามีอีกหนึ่งประเด็นนอกจากเพื่อไทยยังมีคุณปิยบุตรด้วยอนาคตใหม่นะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังต่อช่วงหน้าพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนค่ะค่ะไรทีวีร่วมกับสำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง